พูดถึงสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องวิวัฒนาการหรือพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ก่อนซึ่งเราต้องรู้ว่าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อันแรกเลยผมพูดว่านิวมีเดียกับเทรดดิชันมีเดียต่างกันยังไงนะนิวมีเดียจะเน้นการอินแดกโต้ตอบได้ส่วนเทรดดิชันมีเดียก็วันเวย์อย่างที่เรารู้กันก็หนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิวแบบสมัยเดิมๆที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นเทรดดิชันมีเดียแต่ในปัจจุบันเนี่ยนิวมีเดียก็คือมันต้องอินแดกกันได้ Facebook คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตไอ้พวกนี้ถือว่าเป็นนิวมีเดียหรือ SMS ก็ถือว่าใช่นะครับนะนี่คือนิวมีเดียที่เราเข้าใจกันคร่าวๆก่อนนะมันต้องอินเตอร์แอคทันทีได้โต้ตอบได้นะครับแล้วอันที่สองก็คือว่าพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของคนเรามันเปลี่ยนแล้วนะมันจะมียุคมันยุคแรกคือ many to one ก็คือคนจำนวนมากใช้คอมพิวเตอร์อยู่เครื่องเดียวสมัยก่อนมันไม่มีคอมนะต่อมาเปลี่ยนเป็น one to one คนนึงเริ่มมีคอมพิวเตอร์ตัวต่อตัวเรามีไหมคอมพิวเตอร์เรามีใช่ไหมแต่ยุคมาเปลี่ยนอีกเป็นอะไรฮะ one to many ก็คือคนหนึ่งมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องมี iPhone มี iPad มีไอ้นู่นไอ้นี่มีคอมพิวเตอร์มีเยอะคนหนึ่งมีคอมพิวเตอร์เยอะนี่คือยุคที่3แต่ยุคต่อไปที่คุณจะเจอตอนนี้เราอยู่ยุคที่3นะคนหนึ่งพกหลายเครื่องนะแต่ยุคต่อไปที่คุณจะเห็นคือ no one ไม่มีพกเลยอีกหน่อยอาจจะไม่พกเป็นยุคของ cloud accessทุกคนสกายไดฟ์หมดนึกภาพไหมฮะอีกหน่อยไม่ต้องพกอะไรมาถึงจิ้มนิ้วปุ๊บมันขึ้นมาคอมพิวเตอร์อย่างนี้แต่ปุ๊บขึ้นหน้าจอที่อาจารย์โกใช้อยู่ที่บ้านเลยมันจำ access ก็เหมือนพวก Google Doc อะไรที่มันทำอีกหน่อยคนใช้เกิดคุณใช้ Google Doc ทำงานทุกวันคุณก็ไม่ต้องเข้า Microsoft Word ใช่ไหมคุณเข้าเว็บ Google ปุ๊บเข้าเลยใช่ไหมอีกหน่อยอาจจะมีระบบอินเทอร์เฟซง่ายๆอันนี้แต่ปุ๊บมันเข้าล็อกอินอีเมลคุณเลยใช่ไหมฮะก็ขนาด iPhone ยังทำได้อีกหน่อยมันอาจจะมีอุปกรณ์อะไรตัวนึงติดไว้ที่เครื่องเรียนแบบ iPhone เอานิ้วแตะตึ๊ดมันก็ล็อกอินเข้าอีเมล Gmail เด้งมันขึ้นมาเลยถูกไหมฮะนี่คือยุคต่อไปยุคพฤติกรรมการใช้4อันต่อมายุคของเว็บที่คุณต้องรู้ก่อนนะเว็บไซต์ต่างๆหรือเว็บเทคโนโลยีเว็บในคอมพิวเตอร์ World Wide Web เนี่ยมันแบ่งเป็น3ช่วงนะยุคแรกเขาเรียกเว็บ 1.0 1.0 คือเว็บที่มันสื่อทางเดียวนะทางเดียวอย่างเช่นเว็บของมหาลัยเราเนี่ยเข้าทางเดียวคุณโต้ตอบก็ไม่ได้คุณจะพูดอะไรก็ไม่ได้แต่ต่อมาเว็บ 2.0 คือมีการเชื่อมโยงกันสานกันเป็นเน็ตเวิร์กและให้คนใช้เนี่ยสามารถที่จะทำไงฮะสามารถที่จะมาจัดระบบข้อมูลเองก็คือพวก Facebook HiFi อะไรสมัยก่อนหรือ Wikipedia ที่เราใช้ทุกวันเนี่ยคือยุคเว็บ 2.0 คือมีการเชื่อมโยงกันแต่ในอนาคตจะเกิดเว็บ 3.0เว็บ 3.0 เนี่ยนอกจากจะเชื่อมโยงกันแล้วมันยังจดจำข้อมูลแล้วมี access ข้อมูลเราโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นคุณชอบดูหนังโป๊ใช่ไหมผมรู้ไม่ต้องปฏิเสธที่มาสายก็เพราะเนี่ยนะคุณเล่นนะก็คือเนี่ยมันก็จะจดจำคุณเข้าเว็บไซต์อะไรใช่ไหมเวลาคุณเข้า YouTube มันจะ recommend คุณเลย คุณดูอะไรมาลูกครูมันดูโดเรมอนกูเข้าทีมันมีแต่โดเรมอนอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือยกตัวอย่างว่ามันเริ่มจดจำแล้วไอ้สาเหตุทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเว็บ 3.0 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตบวกกับพฤติกรรมการใช้ที่ตอนนี้เป็น no one หรือ cloud access บวกกันปุ๊บจะเกิดยุคใหม่เขาเรียกว่ายุค ubiquitous คือยุคที่ anytime anywhere คนสามารถหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกทางไปหมดนี่คือยุคในอนาคตนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดโมเดลในด้านการสื่อสารมวลชนด้านโฆษณาด้านการตลาดทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดการเมือง politics ทุกอย่างมันเช้งหมดเลยมันเปลี่ยนหมดเลยนะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับอันนี้คือแกนหลักของมันเลยนะถ้าคุณเข้าใจแกนหลักไอประเด็นย่อยๆเนี่ยมันจะเดี๋ยวเราเรียนต่อไปในสัปดาห์ไปเราจะยิ่งเข้าใจนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างถ้าเราพูดสื่อใหม่กับการโฆษณาคุณคิดดูอีกหน่อยมันมีตอนนี้มันมีละเทคโนโลยี RFIDรู้อย่างไหมเป็นชิปเล็กติดไว้ในที่อุปกรณ์อีกหน่อยคุณมีกระเป๋าหรือนะหรือผมใส่เกงในจ็อกกี้เนี่ยนะเกงในตัวเป็นพันเนี่ยนะผมไม่เปิดให้คนดูไม่ได้ใช่ไหมแต่ผมพราวไว้ผมซื้อเกงในแพงใช่ไหมมันก็จะมีชิปนี้ติดอยู่ป้ายโฆษณาผมเดินเที่ยวห้างป้ายโฆษณาจ็อกกี้ที่ผมเดินผ่านปั๊บปั๊บมันทักผมเฮ้ยจอนนะมาโดนโอ้โหมันจำผมได้เว้ยโคตรพราวทุกคนรู้หมดผมใส่เกงในจ็อกกี้เฮ้อแพงอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยโมเดลธุรกิจมันเปลี่ยนเพราะอีกหน่อยกระเป๋าหลุยกระเป๋าอะไรมันผลิตได้พอกันแต่ความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของสินค้ามันไม่มีเหมือนกับคุณทำแฮมเบอร์เกอร์เป็นเนี่ยแมคโดนัลด์ก็ทำแฮมเบอร์เกอร์เป็นแต่คุณทำยังไงก็ไม่ใช่
แมคโดนัลด์ถูกไหมแต่ว่าความเป็นแฮมเบอร์เกอร์มันเรียนแบบไปได้เดี๋ยวมีซื้อเหมือนกันเดะเลยซูชิไปซื้อตลาดเมืองใหม่เหมือนเดะเลยปูอัดเหมือนเดะเลยแต่แบรนด์มันไม่ได้แล้วเสื้อผ้าสินค้าแพงๆอ่ะขายกระเป๋าใบละ50,000จะทำไงให้คนเชื่อว่าอันนี้มันแพงว่าเป็นยี่ห้อจริงก็ต้องฝังชิปอะไรไว้บ้างเพื่อแสดงอัตลักษณ์เวลาคนหิ้วหลุยตัวจริงไปเข้าห้างปุ๊บมันภาพก็จะเปลี่ยนทุกคนจะรู้ว่าอันนี้หลุยแท้แต่ถ้าเกิดคุณหุ้ยเอหิ้วหลุยในภาษาผ่านมามันก็จะเงียบทุกคนก็ไอ้นี่เห็นป่ะคนเราก็แข่งเนี่ยโมเดลมันจะเปลี่ยนนี่แค่ด้านการตลาดนะด้านการเมืองก็เปลี่ยนเดี๋ยวด้านเราเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นสื่อใหม่กับการสื่อสารเนี่ยตรงนี้คือแก่นมันถ้าคุณเข้าใจนะพฤติกรรมการที่เปลี่ยนไปกับเว็บต่างๆยุคยูบิคิตัสแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแตกรายละเอียดกันสวัสดีครับ